โอเคผมก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Mega Monster นะครับหรือ Pocket Coming นั่นเองก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับผมก็จะพาทุกคนครับมารับเก็งโคงะนะครับหรือเจ้ากบนินจานะครับโปเกมอนน้ำความมืดนะฮะตัวเทพนะฮะเดี๋ยวไปติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์ตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมชมผ่านในส่วนของ Playlist Mega Monster ได้ในเพลย์ลิสต์ใต้คลิปถ่ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนั่นเองนะครับผมเมื่อมาแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะฮะให้ทุกคนสังเกตนะครับว่าตัวเกมเนี่ยเขาแจกในส่วนของ VP 3มาเลยนะฮะสำหรับระบบเวอร์ชันภาษาไทยนะครับ Mega Mon นะครับผมก็ให้ VP 3ทุกคนนะฮะทุกคนที่สร้างดีก็ให้ VP 3ไปซึ่งสิทธิ VP 3นะครับมันดียังไงครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับให้ทุกคนนะฮะเข้ามาที่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้เลยนะครับมันจะเขียนว่านี่ๆตรงนี้ครับ Preview Pack ตรงนี้นะครับตรงนี้นะให้ทุกคนครับเลื่อนมาทางซ้ายมือก่อนนะฮะนี่ครับอันนี้จะเป็นสิทธิพิเศษของ VP 1ที่ทุกคนสามารถกดรับไอเทมได้นะฮะผมอย่างเราเนี่ยเป็น VP 3ใช่ไหมฮะเราสามารถที่จะรับอะไรได้บ้างนี่ครับอย่างที่ผมบอกครับมันคือเศษของเจ้านะครับเก็งโคงะร่างเล็กนะครับผมเมื่อเราสะสมเศษชิปนะครับถึง50เศษนะฮะคุณก็จะเรียกโปเกมอนกบเทพมาได้เลยนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะคือแบบ VP 3ถึงจะได้อ่ะเอาดิมันก็ไม่ได้มาง่ายๆนะครับผมตรงนี้เนี่ย VP 2ยังไม่ได้เลย VP 1ก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะมารับตรงนี้ได้นะฮะและดูรับราคาที่เราจะได้รับนะฮะ280เพชรเท่านั้นนะฮะจากราคา 2,800 นะฮะลดที10เท่าครับแถมคุณยังได้รับนะครับนี่เก็งโคงะฟรี1ตัวนะครับผมทอง 200,000 นะครับอุปกรณ์นะครับอัพดาวน์นะครับ Emerald Star Stone 2ชิ้นแล้วก็น้ำยาบวก XP นะครับ30ชิ้นนะครับชิ้นหนึ่งเนี่ยจะบวกได้ถึง 1,000 EXP เลยนะครับผมสิทธิพิเศษของ VIP 3เนี่ยนะฮะนี่ครับคุณสามารถที่จะได้รับเก็งโคงะนะฮะนี่ครับแล้วก็ปลดล็อกระบบการกดคูณ10ได้นะครับผมแล้วก็มีสามารถซื้อพลังกายได้ถึง6ครั้งต่อวันนะครับผมแล้วก็สามารถเล่นเทเชอร์พอร์ตนะครับที่มันเป็นตั๋วทองอ่ะตู้หม้อทองอ่ะได้20ครั้งต่อวันนะฮะสามารถรีเซ็ตนะครับดันเจี้ยนแบบยากได้ถึง2ครั้งต่อวันนะฮะแล้วก็กระเป๋าเนี่ยจะเพิ่มขึ้น25นะฮะแล้วก็อะไรเนี่ย Expo Device นะฮะ25ครั้งต่อวันนั่นเองนะฮะนอกจากนี้นะครับเรากดรับก่อนเลยแล้วกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาจัดไปครับนี่ได้เก็งโคงะมาเฉยเลยครับแล้วก็นี่ครับเราสามารถที่จะมาซื้อของ VP 2ได้นะครับผมซึ่งเงื่อนไขของ VP 2นะครับสิทธิพิเศษเนี่ยมันก็จะเหมือนกับ VP 3แหละนะฮะซึ่ง VP 3มันดีกว่าแต่ของที่เราจะได้รับครับในราคา68เพชรเท่านั้นทองแสนหนึ่งนะฮะแล้วก็บัตรในส่วนของท้าทายอารีน่านะครับแล้วก็ทริงกิสบูปินนะครับเอาไว้อัปเกรดนะครับแล้วก็นี่เลยครับรีเฟสบอลนะครับเอาไว้รีเฟสหน้าร้านค้านะแล้วก็เฟสวอเทอร์นะครับก็เป็น EXP นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาซื้อกันนะครับแค่68เองจัดมานี่แล้วก็สุดท้ายครับ VP 1ฮะก็จะเป็นไอเทมตัวนี้เลยอันนี้จะเป็นตัวเบรกนะฮะตัวเบรกนะครับในส่วนของขั้นของโปเกมอนนะแล้วก็ Energy Core แล้วก็ทองแสนหนึ่งราคา18เพชรโอ้โหเบ็ดเสร็จแล้วใช้เพชรเท่าไหร่18นี่เท่าไหร่เป็น86รวมกันเป็น366 ก็จะได้เก็งโคงะมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะตีบวกเก็งโคงะให้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆครับสามารถเติม VP 4ได้นะครับก็ได้เศษเก็งโคงะอีก100เล่มได้2ตัวนะเนี่ยไล่ไปเรื่อยครับตามสิทธิ VP ครับแล้วก็ VP 7เนี่ยก็จะได้เป็นบาชาโมด้วยนะฮะแล้วก็ได้เป็นรูปภาพนะครับกรอบรูปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่ครับในวิธี9ก็ได้เป็นเศษของตัวโปเกมอนมานะครับผมตัวนี้เห็นไหมฮะไล่มานี่ครับวิธี12ครับจะได้เป็นมิวทูนะครับ S บวกมานะฮะแล้วก็เศษของมิวทูมานะฮะตรงนี้วี13วี14ด้วยนะฮะรวมถึงวี25นะครับคุณจะได้รับ Legendary Rosal Shard อันเนี้ยมันคือตัวแทนของโปเกมอนระดับ S เลยนะฮะโหดมากแล้วก็ได้อาวุธสุดยอดนะครับ Immortal Sword นะฮะเป็นอาวุธระดับสีทองเลยเป็น Legendary ตัว Legendary Equipment เลยนะฮะวี26ก็เหมือนกันครับวี26จะเป็นในส่วนของชิ้นส่วนของโปเกมอน S บวกนะฮะตรงนี้สามารถที่จะเข้ามาดูได้นะฮะแต่ว่าราคานี้ก็โหดอยู่เหมือนกันนะฮะนี่ครับ17 18นะครับสูงสุดคือ18นะโอเคเรียบร้อยครับ
ชิ้นส่วนของเกงคงงะนะครับอ่ะก็แล้วถัดไปครับไปที่โปเกมอนครับแล้วก็ไปที่ชิ้นส่วนนะฮะนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเรียกโปเกมอนระดับ S มานะครับนี่คือตัวระดับ S นะฮะที่มีในระบบ VIP 3นะครับผมขึ้นไปเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สมัคร ID เล่นเมกามอนเนี่ยอย่าลืมมารับตรงนี้ด้วยนะครับผมตรงนี้ก็จัดกันไปนะครับนี่เลยครับฟรีๆนะครับผมฟอกกี้นะฮะเคโรมัตสึนั่นเองนะฮะตัวนี้นะครับผมอ่ะก็ได้โปเกมอนระดับ S เพิ่มมาอีก1ตัวนะครับหลังจากที่เรากดกาชากันไปแล้วนะครับผมตัวนี้เลยขอดูนิสัยกันหน่อยนึงนี่ผมชอบมากเลยนี่ครับร่างมีพัฒนาการนะฮะฟอกเกเดียเกรงคงะนะฮะผมตัวนี้วิธีอัปเกรดก็ไม่ยากนะครับผมขอดูนิสัยหน่อยนะฮะโอ้นิสัยกลางๆเลยนะครับไม่บวกไม่ลบอะไรทั้งสิ้นนะถือว่าโอเคใช้งานได้นะครับผมตรงนี้อ่ะถ้าเราจะปั้นมันก็ไม่ยากครับผมคิดว่าผมก็จะปั้นมันอยู่นะฮะตรงนี้ก็จัดกันดีครับรออะไรกดไปเลยครับปั้นตะเกียงคงฮะกันเกียงคงฮะไปนะครับบวกเข้าไปครับบวกเข้าไปบวกเข้าไปจัดไปเลยครับผมใช้น้ำยาปกติไปก่อนแล้วกันเลเวล20นะฮะเซตัดยังไม่อัพนะครับข้ามขีดจำกัดนะฮะผมนี่แล้วก็ดาวนะครับเดี๋ยวเราไปหาตัวเพิ่มครับนี่ก็อัพเกรดได้นะนี่ครับวิวัฒนาการครับเปลี่ยนร่างเลยเลเวลไม่พอใช่ไหมอ๋อคอมมอนบวก1ครับคอมมอนบวก1ทำยังไงกดตรงนี้ครับนี่บวก1แล้วนะครับครบแล้วนะครับวิวัฒนาการร่างเลยมาถึงก็จัดเกงโคงง้ามาก่อนเลยฮะจัดมาเลยครับฝึงนี่ร่าง2นะฟอกเกเดียนะฮะต่อมานะครับเลเวล36นะฮะแล้วก็แลบวก1ถึงจะได้เป็นเกงโคงง้าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่เราจะเป็นเลเวล36เราก็ต้องอัพตัวละครให้ได้36ก่อนนะครับแล้วทำเป็นแลบวก1ก็คือเป็นตัวละครสีฟ้าบวก1นั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับโปเกมอนระดับ Sที่แจกฟรีเลยผมมองว่ามันคือของฟรีอ่ะฟรีที่1คือ VP 3นะครับฟรีที่2คือมารับได้เลยนะครับสบายๆนะครับจากสิทธิ VP 3นั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก็ก่อนจะจากกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจ้ามันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งมาแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ